คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไหมครับถ้าใครสักคนที่เราไว้ใจและเราให้ใจให้ชีวิตเขาได้แต่ว่าเขากลับที่จะทรยศหักหลังเราคุณผู้ชมจะทำใจอย่างไรครับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหัวใจของชายชาตินักรบคนหนึ่งในยุคสามก๊กในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีการสาบานกันละครับของเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยว่าแม้ไม่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ขอตายวันเดือนปีเดียวกันหนึ่งในสามครับของพี่น้องร่วมสาบานมีความรู้สึกเช่นนี้เหตุผลคืออะไรเป็นเหตุผลที่ใช่เหตุผลหรือว่าเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นจากอารมณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันหลังไตเติ้ลครับอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นในการอ่านศึกษา3ก๊กด้วยตนเองเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับบ็อกเซตนะครับ3ก๊กฉบับการ์ตูนนะครับที่นำเสนอนะครับโดยนานมีบุ๊กส์นะครับผมคิดว่าอ่านง่ายได้สาระและที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เพราะว่าเนื้อหานั้นเข้มข้นนะครับกลั่นออกมาจากวรรณกรรม3ก๊กนะครับแถมนะฮะแถมยังมีเกร็ดเพิ่มเติมนะครับจากวรรณกรรม3ก๊กและประวัติศาสตร์3ก๊กอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ใน descriptionด้านล่างนี่นะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับของ3 Go Express ใน EP นี้ครับเมื่อกวนอูนั้นจับได้แล้วครับว่าลูกชายแล้วครับของคุณลุงกัวเสียงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับที่ให้กวนอูพี่สะใภ้แล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยนะครับได้พักแรมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะขโมยม้าเซ็กเทาแต่ดันพลาดแล้วครับไปโดนม้าเซ็กเทาหรือเจ้าม้ากระต่ายแดงนี่ดีดเข้าสเต็มเปาแล้วครับลงไปนอนกองล็อกแอ๊กแอ๊กแอ๊กเลยทีเดียวละครับผู้ชมครับกวนอูครับก็เกิดอาการมีน้ำโหเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าตัวเองนั้นหวงม้าตัวเองมากนะฮะกวนอูนี่โอ้โหสาวๆนี่ไม่จีบหรอกครับจีบแต่ม้าครับเขาชอบม้าเซ็กเทาหรือม้ากระต่ายแดงมากคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าโจโฉนั้นหาทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนอะไรต่างๆนะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับให้กับกวนอูแต่กวนอูไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านั้นเลยไม่เคยสนใจเลยแต่กวนอูสนใจอยู่อย่างเดียวก็คือม้ากระต่ายแดงหรือม้าเซ็กเทาครับยอมที่จะไม่คืนโจโฉแล้วครับไม่ว่าโจโฉจะพูดจาอะไรลับหลังก็ไม่แคร์แล้วครับเพราะว่าม้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อขุนศึกเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวละครับสำหรับคนที่เป็นชายชาตินักรบที่จะต้องต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตและรักษาแผ่นดินนะครับที่ตนเองนั้นปกปักรักษาอยู่ต้องการอยู่2สิ่งครับที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งแรกนะครับก็คืออาวุธที่เป็นอาวุธประจำกายที่เหมาะมือจะสามารถช่วยในการปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายและสิ่งที่จะมาทำการคุกคามตัวเองให้ออกไปได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือม้าครับนะสมัยก่อนไม่มีพาหนะอื่นนะครับนอกจากม้าม้านี่แหละครับคือสิ่งที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตนั้นอยู่รอดไปได้เนี่ยนะครับดังนั้นครับเมื่อมีคนจะมาขโมยม้าของกวนอูแล้วเหตุไฉนกันเล่ากวนอูนั้นจะพึงพอใจจะโอเคจะปล่อยไปอย่างง่ายๆคงเป็นไปได้ยากในขณะที่กวนอูนั้นเกิดอาการบันดาลโทสะละครับจะทำการจัดการนะครับบทขยี้นะฮะบทขยี้ลูกชายของคุณลุงกัวเสียงเจ้าของบ้านให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจพลันทันในนั้นครับลุงกัวเสียงบอกว่ากวนอูไม่ต้องขอลุงด่าก่อนลุงขอด่าลูกชายลุงก่อนว่าเจ้าลูกเปรตเจ้าลูกคนพาลทำผิดซ้ำผิดซากแล้วเนี่ยเจ้านี่สมควรตายเป็นหมื่นครั้งถึงหมื่นครั้งก็ไม่เพียงพอต่อความผิดที่เคยทำผิดสะสมมานี่โอ้ยถ้าเป็นแต้มนี่นะแลกซื้อได้เพียบเลยทีเดียววันนี้ผมเติมให้เองแล้วครับแต่แล้วครับคุณลุงกลัวเสียงก็หลังจากที่ด่าลูกชายของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หันมาสบตาแหมเมื่อตาต่อตามาประสานล่ะครับกับกวนอูคุณลุงกลัวเสียงครับแหมทำตาปริบปริบปริบโอ้ตัดขุนพลลูกชายของลุงนี่ทำผิดก็จริงแต่อยากจะขอชีวิตมันไว้สักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าแม่ของมันเนี่ยรักมันมากถ้ามันเป็นอะไรไปนะแม่มันต้องตายแน่เลยแล้วต้องอยู่เป็นไม้นะขอเถอะนะ please ขอกวนอูล่ะครับจำนนนะฮะต่อคำขอละครับของคุณลุงกลัวเสียงนะครับเพราะว่าตัวเองก็มานอนบ้านเขามาอาศัยร่มเงาชายคาบ้านเขาแล้วจะไปฆ่าลูกชายเขาได้อย่างไรก็เอาเป็นว่าล่ะครับกวนอูก็เลยทำการอบรมบ่มนิสัยนะฮะสั่งสอนพูดจาตรงนั้นให้ลูกชายของคุณลุงกัวเสียงนั้นไม่ทำเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหลังจากนั้นล่ะครับผู้ชมครับกวนอูก็สั่งให้บรรดาผู้ติดตามเนี่ยนะฮะทำการแพ็คกระเป๋าครับเพราะว่าจะเดินทางต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ต่อไปก็อันตรายแล้วครับไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจคนแถวนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกชายของคุณลุงกัวเสียงหรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับกวนอูแพ็คของเสร็จนะฮะก็ให้ผู้ติดตามครับไปทำการบอกพี่สะใภ้นะครับขออนุญาตที่จะเดินทางกันต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งพี่สะใภ้ทั้งกำฮูหยินแล้วก็บีฮูหยินเนี่ยก็โอเคในสิ่งที่กวนอูร้องขอเนี่ยนะครับกวนอูครับก็เลยทำการพาพี่สะใภ้เดินทางต่อไปละครับโดยมีจุดหมายนะครับก็คือเมืองยีหลำนะครับเพราะว่ามีการนัดหมายละครับกับเล่าปี่ว่าจะไปเจอกันที่เมืองยีหลำต่อไปในระหว่างทางเนี่ยนะครับลูกชายของคุณลุงกัวเสียงเนี่ยก็ไปเข้าพวกละครับกับพวกโจรละครับก็ไปเล่าให้พวกโจรฟังว่าเจ้าคนคนนึงที่มาพักบ้านพ่อของตัวเองเนี่ยนะมีม้าตัวนึงสวยมากโอ้โหขนหนังสีเพลิงแบบแดงเหมือนสีเพลิงเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นพวกโจรต่างๆเนี่ยก็ต้องการ
ม้าตัวนั้นเป็นอย่างยิ่งแล้วครับก็มาทำการดักรอเพื่อที่จะมาทำการปล้นแล้วก็มาทำการปล้นม้าแล้วครับของคนที่จะเดินทางผ่านมาตรงนี้แต่ปรากฏว่าครับพอคณะโจรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกน้องแล้วครับของอดีตโจรพวกผ้าเหลืองนะฮะที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับก็จะเข้าไปทำการปล้นม้าแต่พอเห็นหน้าเห็นตาเท่านั้นเนี่ยนะครับก็ทราบได้เลยแหละครับว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือกวนอูครับพวกโจรเนี่ยกลับลำแล้วครับแทนที่จะไปทำการขโมยม้ามาขออาสาเป็นลูกน้องซะเลยซึ่งกวนอูนั้นก็รับเอาไว้แค่คนเดียวครับแล้วคนคนนั้นชื่อว่าจิวฉองครับจริงๆก่อนที่กวนอูนั้นจะรับจิวฉองนะครับมาเป็นลูกน้องนะฮะมาเดินตามม้านะครับของกวนอูเนี่ยกวนอูก็ไปทำการขออนุญาตนะครับพี่สะใภ้อย่างกัมฮูหยินแล้วก็บีฮูหยินนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันเจรจากันพอสมควรแล้วครับเพราะว่าจิวฉองนั้นเป็นอดีตโจรพวกผ้าเหลืองใครๆเขากลัวโจรนะฮะในสมัยนั้นเพราะว่ามีเรคคอร์ดนะครับที่น่ากลัวแล้วครับแล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจเนี่ยก็คงจะน้อยลงไปแต่ว่ากวนอูนั้นทำการสังเกตสังกาดูแล้วครับว่าแหมจิวฉองนี่ก็คงจะกลับตัวกลับใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เลยรับจิวฉองครับมาเป็นลูกน้องด้วยการอนุมัติอนุญาตนะครับจากพี่สะใภ้ทั้งสองจิวฉองนั้นมีหน้าที่นะครับที่จะเดินตามม้าของกวนอูนะครับคอยรับใช้กวนอูตลอดเลยทีเดียวแล้วครับและแล้วล่ะครับการเดินทางก็มุ่งหน้าต่อไปนะครับยังเมืองยีหลำเนี่ยนะฮะในระหว่างเดินทางครับปรากฏว่ากวนอูนั้นก็ไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งนะครับก็พลันไปเห็นกำแพงเมืองที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วฮะแล้วเมืองนั้นเนี่ยอยู่บริเวณเนินเขาเนี่ยนะครับกวนอูไม่รู้ทำไงครับก็เลยเดินไปเห็นชาวบ้านนะฮะก็ถามชาวบ้านแล้วครับว่าท่านอันนี้คือเมืองอะไรหรือมีกำแพงที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นเมืองที่น่าสนใจปรากฏว่าชาวบ้านนั้นบอกว่าเมืองนี้นะครับชื่อว่าเมืองเก๋าเซียกวนอูบอกเมืองเก๋าเซียคืออะไรชาวบ้านบอกเมืองเก๋าเซียเนี่ยเป็นเมืองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยโดนคนที่มาขอยืมเสบียงเนี่ยทำการตีจนแตกแล้วก็เจ้าเมืองนั้นจะต้องหนีแตกพ่ายไปเรียกได้ว่าลี้ภัยแบบไม่เป็นทางการไปเพราะว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแหมร้องขอชีวิตก็คงจะไม่ให้ก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็เล่าให้ฟังแล้วครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาขอเสบียงนะฮะพาทหารมาด้วยมีผู้ติดตามมาด้วยแต่ว่าเจ้าเมืองเนี่ยไม่ยอมแบ่งให้ไอ้เจ้าคนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจก็ทำการตีรันฟันแทงแล้วครับแหมก็ทำการต่อสู้กับเจ้าเมืองแล้วก็ทหารของเจ้าเมืองแล้วก็สามารถที่จะแหมบดขยี้ให้ทหารเจ้าเมืองนั้นจะต้องจากไปจำนวนมากเลยทีเดียวเจ้าเมืองนั้นก็ไม่รู้ทำยังไงละครับโซซัดโซเซหนีออกไปเลยทีเดียวละครับเพราะว่าเกรงว่าจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้แล้วคนคนนั้นเนี่ยก็ทำการยึดตราเจ้าเมืองนะฮะไปจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำท่าทำทีกลายไปเป็นเจ้าเมืองเถื่อนๆอยู่คนนึงนะครับของเมืองเก๋าเซียตอนนี้ทำการซ่องสุมกำลังทหารซ่องสุมได้ประมาณ 3,000 5,000 คนแล้วกวนอูถามว่าคนคนนั้นชื่ออะไรชาวบ้านบอกว่าชื่อของคนคนนั้นชื่อว่าเตียวหุยโอ้โหกวนอูได้ยินงี้ก็ดีใจสิครับโอ้โหน้องสามคิดถึงจับใจคิดถึงใจจะขาดเลยว่าน้องสามเนี่ยโอ้โหอยู่ในเมืองเก๋าเซียนี่เองเดินจะลงเท้าศึกเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้เองนะฮะใกล้ๆเนี่ยคิดถึงจับใจก็เลยสั่งให้ซุนเขียนเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปทำการเข้าพบเตียวหุยไปบอกเตียวหุยว่าให้ออกมาต้อนรับพี่สะใภ้ที่หน้าเมืองตอนนี้พี่สะใภ้แล้วก็กวนอูเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่เมืองยีหลำเพื่อไปหาพี่เล่าปี่หัวใจของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็จะหลอมรวมกันอีกหนึ่งครั้งทำให้ความสุขมันบังเกิดขึ้นยังไงเล่าซุนเขียนก็รับคำกวนอูในทันทีนะฮะแล้วก็รีบเข้าไปในเมืองเก๋าเซียเพื่อไปขอเข้าพบละครับเตียวหุยซุนเขียนละครับแหมพอรับคำมาที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการเข้าไปที่เมืองนะครับเก๋าเซียแล้วก็ทหารนะครับที่ดูแลอยู่ตรงนั้นก็พาไปพบกับเตียวหุยละครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองนะครับแบบเถื่อนๆเนี่ยนะเมื่อซุนเขียนได้เจอหน้ากับเตียวหุยก็ดีใจกันใหญ่เลยครับบอกโอ้ยท่านเตียวอยู่ที่นี่เองหาตั้งนานเตียวหุยก็ดีใจเอาซุนเขียนไปไงมาไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิซุนเขียนก็เลยเล่าให้เตียวหุยฟังละครับว่าตอนนี้เนี่ยกวนอูได้พาพี่สะใภ้ทั้ง2คนเนี่ยมารออยู่ที่หน้าประตูเมืองแล้วขอให้ท่านเตียวหุยนี่ออกไปต้อนรับข้างนอกโดยด่วนเตียวหุยได้ยินชื่อกวนอูละครับมาแทนที่จะยิ้มแป้นนะกลับกลายเป็นว่าสีหน้านั้นโมโหโทโสเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวละครับกลายเป็นโหหน้าเป็นเสือดาวอยู่แล้วก็เสือดาวดุร้ายหนักเข้าไปอีกเลยทีเดียวละครับว่าละครับเตียวหุยก็ไม่รอช้าทำการพรวดพราดละครับขึ้นม้ากระโจนด้วยหน้าที่ดำแล้วกลายเป็นแดงนะครับเพราะว่าโมโหโทโสอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็สวมเกราะนะฮะจับอาวุธเรียกลูกน้องประมาณ1,000กว่านายบอกมานี่ออกไปเดี๋ยวนี้ไปกับข้าไปจัดการเจ้าคนทรยศซุนเขียนได้ยินอย่างนั้นก็งงสิครับงงเป็นไก่ตาแตกแล้วครับผู้ชมครับว่าแล้วครับเตียวหุยไม่รอช้านะครับไม่สนใจว่าซุนเขียนจะงงหรือไม่งงครับพาทหารกว่า1,000นายนะครับออกไปทางประตูเมืองด้านทิศเหนือเพื่อออกไปเจอกับกวนอูแล้วครับฝ่ายกวนอูแล้วครับหมายพอเห็นเตียวหุยแล้วครับขี่ม้าควบม้ากรอกกรอกกรอกโอ้สง่างามสง่างามกวนอูเห็นอย่างนั้นโอ้โหมองว่าทุ่งหญ้ากลายเป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วครับแหมลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์น้องเอ้ยกวนอูครับแหมในระหว่างที่จะไปครับทำการฝากกระบี่เอาไว้ที่จิ้วฉองบอกฝากไว้ก่อนจะไปหาน้องไม่ต้องใช้อาวุธภาพในหัวของกวนอูก็คงจะประมาณว่าวิ่งไปในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์แล้วครับแหมพอเจอเตียวหุยเข้าไปสวมกอดกันโอ้ยน้องเอ้ยแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับคุณผู้ชมครับเตียวหุยทำการควบม้ามาหน้านี่ทะมึงถึงตานี่โผล่เลยทีเดียวแล้วครับโมโหโทโสอย่างมากเลยทีเดียวเตียวหุยครับมองไปที่กวนอูทำการกระชับหอกกับที่จะทำร้ายจนต้องลาโลกไป
แบบไม่สมัครใจกวนอูแล้วครับเห็นเช่นนั้นก็โอ้โหรังสีอมหิตของเตียวหุยนั้นพุ่งพล่านเลยทีเดียวกวนอูก็เริ่มจะเอะใจแล้วครับว่าเอ๊มีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นหรือไม่เตียวหุยครับมองจ้องแล้วครับไปที่กวนอูแล้วครับแล้วก็ด่าทอกวนอูแล้วครับด้วยคำพูดที่รุนแรงแล้วครับแม่กวนอูเห็นเช่นนั้นแล้วครับก็ปวดใจแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้โหทั้งงงทั้งปวดใจนี่มันเรื่องอะไรกันกวนอูเห็นเช่นนั้นก็เลยทำการตะโกนข้ามม้าไปเลยทีเดียวแล้วครับไปหาเตียวหุยแล้วก็ถามเตียวหุยไปแล้วครับว่าน้องชายคนเก่งคนดีของพี่นี่มันอะไรกันทำไมเจ้าทำเช่นนี้หรือว่าเจ้าลืมคำสาบานที่สวนทอกันไปแล้วเตียวหุยดีเช่นนั้นครับแม่เจ้ากวนอูพูดอะไรนี่อย่าพูดมากเจ้าไม่มีสิทธิ์เจ้าคนไร้สัจจะเจ้านี่ยอมไปทำการสวามิภักดิ์ต่อโจโฉทรยศต่อเราและต่อพี่ชายอย่างเล่าปีเจ้านี่ก็คงจะหวังลาบยศสรรเสริญลาบยศเงินทองแล้วจะยังมีหน้าอะไรมาเกลี้ยกล่อมข้าอีกล่ะเจ้ากวนอูกวนอูล่ะครับได้ยินเช่นนั้นล่ะครับก็บอกไปยังเตียวหุยล่ะครับว่าน้องสามใจเย็นๆเหลิงจิ้งใจเย็นๆก่อนอย่าเข้าใจพี่ผิดกำหูหยินแล้วก็บีหูหยินล่ะครับอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทำการนะครับช่วยพูดให้กวนอูล่ะครับบอกไปยังเตียวหุยล่ะครับว่าน้องสามเจ้าใจเย็นๆก่อนอย่าเข้าใจพี่กวนอูผิดโดยเด็ดขาดเตียวหุยล่ะครับพอได้ยินในสิ่งที่กำหูหยินแล้วก็บีหูหยินพูดเนี่ยนะครับก็รีบตอบไปยังกำหูหยินและบีหูหยินล่ะครับว่าพี่สะใภ้อย่าไปฟังเจ้านี่อย่าไปหลงคาลมเจ้ากระล่อนนี่ไอ้เจ้านี่เนี่ยนะมันฆ่า2เจ้าบ่าว2นายเชียวนะอย่าไปฟังมันอย่าไปหลงเชื่อสุนเขียนแล้วครับแหมตามมาติดๆแล้วครับออกมานอกเมืองก็ตามมาทางประตูฝั่งทิศเหนือแล้วครับของเมืองก็รีบบอกไปยังเตียวหุยแล้วครับว่าท่านเตียวใจเย็นๆก่อนท่านกวนอูเนี่ยเขาอยากเจอท่านมากเลยเชียวนะท่านกวนอูเนี่ยติดตามมาที่เมืองเกาเซียโหตามหาท่านมานานอยากจะเจอท่านเตียวหุยคิดถึงใจจะขาดแล้วเชียวนะแทนที่เตียวหุยแล้วครับแหมจะเชื่อในสิ่งที่สุนเขียนพูดเนี่ยนะครับกลับตวาดกลับไปยังสุนเขียนแล้วครับว่าเออเจ้อเลอะเทอะเจ้าสุนเขียนเจ้านี่ก็เอากับเขาด้วยเหรอว่าแล้วครับผู้ชมครับเตียวหุยก็พูดต่อไปอีกแล้วครับว่าคนอย่างเจ้ากวนอูนี่หรือจะคิดดีกับข้าเขาว่านะเจ้านี่นี่คิดร้ายกับข้าอย่างแน่นอนมาที่นี่ต้องมีแผนสูงแผนสูงจะจับข้าไปมอบให้โจโฉไปเอารางวัลอีกละสิท่าเจ้าคนเห็นแก่ลาบยศสรรเสริญกวนอูแล้วครับแหมตกใจสะเทือนใจตะเตือนไตแล้วครับแหมได้กับคำพูดของเตียวหุยที่พูดมากับตัวเองแล้วครับกวนอูแล้วครับแหมหน้าตาละซิดเผือดเลยทีเดียวแล้วครับอย่างกับไก่ต้มเลยทีเดียวแล้วครับก็เลยพูดไปยังเตียวหุยแล้วครับว่าน้องสามอย่าดูหมิ่นน้ำใจพี่นักเลยถ้าพี่อยากจะจับเจ้าไปจริงๆพี่ต้องพาทหารมาจำนวนมากโยนานี่เห็นทหารตรงไหนเราไม่มีแต่พี่ผู้ติดตามเล็กน้อยเพียงหยิบมือไหนละทหารไหนอะเตียวหุยแล้วครับคุณผู้ชมครับได้ยินเช่นนั้นแทนที่จะเชื่อกวนอูแล้วครับกลับสำลักขำออกมาแล้วครับแล้วเตียวหุยครับก็ทำการยิ้มมุมปากด้วยความดูแคลนกวนอูแล้วก็ทำการตอกกลับกวนอูไปละครับว่าอ้าวกวนอูเพอเจออะไรเจ้านี่ไม่เห็นหรือไงก็นี่ไงทหารมาตั้งเยอะแยะฝุ่นตลบผงคลีตลบเลยเจ้าพามาใช่หรือไม่จะมาจับข้าไปให้โจโฉเพื่อไปรับเงินรางวัลใช่หรือไม่เจ้าจะโกหกอะไรเอ๊ะเตียวหุยแล้วครับพอพูดจบไม่รอช้าทำการขยับหอกในมือครับเตรียมโอ้ช้ามาแล้วครับพุ่งเข้าไปทำร้ายกวนอูแล้วครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรกวนอูจะมีชะตากรรมเช่นไรโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับในตอนนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวละครับบ็อกเซตนะครับที่ผมได้พูดถึงนะฮะในช่วงตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเนี่ยครับคือบ็อกเซตนะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในรูปเล่มเนี่ยมีลักษณะเป็นเช่นไรเนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่เล่ม1นะฮะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้หลังนะฮะข้างในก็จะเป็นการ์ตูนนะฮะซึ่งน่าสนใจมากส่วนบ็อกเซตเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามนะครับกางออกมาฮะนี่ฮะจิวยี่ซุนกวนอะไรต่างๆนี่นะฮะเป็นลักษณะของการตั้งโชว์ได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับในแต่ละก๊กมีใครบ้างนะฮะที่เป็นองครักษ์เป็นอะไรต่างๆและที่ผมชื่นชอบมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวของแผนที่ครับเขามีแผนที่ให้ด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งในแผนที่เนี่ยจะเป็นแผนที่ประเทศจีนในยุค3ก๊กเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเราคลี่ออกมากลางมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเมืองต่างๆนะครับอยู่ในแผนที่นี้นะครับและที่สำคัญนะครับที่ผมชื่นชอบอีกอันนึงนะครับก็คือโปสการ์ดครับซึ่งเหมาะสำหรับนักสะสมอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะหรือบางคนอยากจะเขียนส่งไปให้ใครหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบได้นะฮะแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับสวยงามมากเลยจริงๆครับใครสนใจอย่าลืมนะครับใน description ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าขอบคุณสวัสดีใจเจี้ยนแล้วพบกันใหม่